ในโลกที่มันมีความแข่งขันสูงมากๆเนี่ยในเรื่องของการพัฒนา product หรือว่าตัวสินค้าเนี่ยเราสู้กันได้แต่ในเรื่องที่มันสู้กันยากมากคือเรื่องของงานบริการส่วนใหญ่เด็กที่เข้ามาเรียนสาขานี้ก็เพื่อที่จะออกไปทำงานในสายงานโรงแรมอะค่ะนอกจากงานโรงแรมแล้วจบไปเนี่ยเขาก็ยังทำงานในสายงานของบริการอื่นๆได้เช่นงานสายการบินงานในส่วนของภัตตาคารในบาร์โรงพยาบาลก็ได้ธนาคารก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของงานบริการทั้งหมดอะค่ะในโลกอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยแต่สิ่งนึงอะก็คือเรื่องของการบริการการบริการเนี่ยก็คือต้องใช้คนในการให้บริการคนมันถึงจะบรรลุเป้าหมายหรือว่ามันถึงจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับได้มากที่สุดครูว่าจุดขายเรามันกว้างกว่าการจัดการโรงแรมทั่วไปที่คุณจะต้องเข้าไปอยู่ในสายงานโรงแรม5ดาวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เด็กสามารถไปประกอบธุรกิจได้ด้วยนะบางคนที่มาเรียนเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขามีธุรกิจเล็กๆของครอบครัวอยู่เขาต้องการที่จะองค์ความรู้ตรงเนี้ยไปจัดการตรงนั้นให้ได้นะคะอันนี้ก็คือครูว่าจุดขายส่วนนึงก็มาจากตรงนี้ด้วยนะคะสิ่งที่แตกต่างจะทำให้เมื่อเขาออกไปในโลกการทำงานอนาคตความแตกต่างจะเป็นจุดขายให้ตัวเขาเองในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีสถานที่ที่เราได้ปฏิบัติงานจริงได้ก็คือโรงแรมวังสวนสุนันทาสามารถเข้าไปเรียนไปปฏิบัติงานจริงหรือไปทดลองปฏิบัติงานก็ได้มันจะทำให้เวลาการที่เราทำงานจริงเนี่ยมันปรับตัวได้ง่ายขึ้นและทำให้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นด้วยครับผมสนุกค่ะรู้สึกว่าวิชามันมีเยอะขึ้นค่ะมันมีวิชาที่หลากหลายค่ะมันจะเป็นมีเรียนครัวมีเรียนทำขนมการที่เราปฏิบัติจริงๆอะค่ะมันช่วยสร้างทักษะให้เราไปทำงานได้ง่ายขึ้นในอนาคตค่ะเหมือนสร้างประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะแบบไม่น่าเบื่อค่ะแล้วก็ทำให้เราอยากเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในอนาคตจริงๆในการทำงานค่ะ